สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยโสธราค่ะที่นี่คือปู่บ้านแดงนะคะเป็นศาสนสถานที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะและเป็นศาสนสถานนะคะในคติศาสนามหายานหรือคติมหายานนั่นเองนะคะเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อประทับนะคะพระพุทธเจ้าพระอโวโลกิเตศวรพระปรัชญาปรมิตาและที่นี่ก็มีบันสวยๆนะคะไว้ให้ดูด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็น่าจะเป็นคลองดอกบัวนะคะเนาะเป็นคลองดอกบัวเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นประตูหลอกจะเป็นในการยกนี่เป็นประตูหลอกเห็นไหมคะเป็นการแกะสลักเป็นยกฐานขึ้นสูงนะคะฐานขึ้นสูงนะคะแล้วก็จะมีก่อด้วย3หลังด้านหลังจะเป็นประตูนะคะแต่ลักษณะจะเป็นประตูหลอกนะจะเป็นประตูหลอกนะคะโอ้สวยที่ตรงนี้นี่น่าจะเป็นที่ที่มีความสำคัญอย่างมากในอดีตนะในการสร้างศาสนสถานนะคงจะมีผู้คนอยู่กันหนาแน่นมากในยุคนั้นนะคะแล้วก็เป็นทางผ่านที่สำคัญที่ผู้คนจะต้องให้ความสำคัญเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นพระพุทธศาสนาแบบมหายานที่ถูกเผยแผ่เข้ามาในยุคสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7และถือว่าเป็นการสร้างขึ้นนะคะในคติแบบพุทธศาสนาเลยนะคะไม่ต้องไปผสมผสานแบบพราหมณ์แบบฮินดูแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการสร้างขึ้นในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่นับถือพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะดังนั้นรูปเคารพก็จะเป็นพระพุทธเจ้านะคะที่เป็นนั่งแล้วก็มีเป็นพระปางวันเสาร์เนาะอะไรอย่างเงี้ยเอาเข้าใจง่ายๆนะแล้วก็พระอวโลกิเตศวรสี่กรแล้วก็พระปรัชญาปรมิตานะคะแล้วก็รูปเคารพอื่นๆทางพุทธศาสนาคติแบบมหายานก็จะถูกสร้างขึ้นเป็น3หลังแบบนี้อาจารย์ก็ไม่ค่อยได้เห็นนะอาจารย์ก็เพิ่งได้มาเห็นนี่แหละก็อาจจะมีอยู่แถว101อยู่นะคะแถวนู่นแถวอะไรอยู่มันก็อาจจะมีหลายพื้นที่แหละนะแต่ว่าที่ตรงนี้นะค่อนข้างจะเป็นค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยนะคะแล้วก็ถูกสร้างขึ้นเป็นออริจินอลิตี้เลยนะคะนั่นเองนะคะอันนี้คือปู่บ้านแดงนะคะปู่บ้านแดงนะคะท่านผู้ชม